สวัสดีครับสวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่ยามเชา้าริมเจ้าพระยานะคะวันนี้พบกันวันอังคารที่20ตุลาคมพุทธศักราช2563ยค่ะอยู่กับคุณโกกิติชัยเพรชยากุลและดิฉันกิติมาธารารัตนกุลค่ะยังคงต้องติดตามสถานการณ์การเมืองร้อนแรงนะครับเมื่อวานก็มีความเคลื่อนไหวหลายส่วนมีมทั้งส่วนที่เป็นทิศทางที่ดีแลวก็ส่วนที่เป็นทิศทางที่น่าเป็นห่วงเอาเรื่องดีก่อนเมื่อวานนายกออกมาให้สัมภาษณ์เรื่องของการยอมรับถึงการเปิดประชุมสภาสสมมัััยยวววิาเดีี๋นน้จะ องออกเป็นมติครมส่งกลับไปยังสภาอีกครั้งหนึ่งนะครับห <c oughs> ลังจากที่เมื่อวานนี้คุณชวนก็ทําหนังสือหารือเข้ามา <c oughs> บอกว่าก็มีการหารือกับทางบรรดาผู้นําพักการเมืองต่างๆฝ่ายค้านฝ่ายรัฐบาลแล้วก็คิดเห็นตรงกัน <c oughs> ว่าอยากให้มีการเปิดประชุมสมัยวิสามัน <c oughs> แล้วก็แจ้งมาที่รัฐบาลแล้วรัฐบาลเนี่ยตอบรับ <c oughs> เดี๋ยวพรุ่งนี้ก็ตามขั้นตอนก็คือจะเปิดด้วยกฎหมายมาตรา165หารือ <c oughs> ร่วมกันแต่ก็ไม่ได้มีการจะลงมติอะไรแต่อย่างใดเพราะว่าเพื่อไทยเขาขู่มาแล้วว่าถ้าไม่เปิดสภาใดๆให้มีการอภิ ปลายกันโดยทั่วไปเนี่ยพฤศจิกายนนี้เขาจะอภิปรายไม่ไว้วาง,จงใจนายกรัฐมนตรีขายข้างหนึ่งของเพื่อไทยเองเนี่ยมีการเสนอบัญชีแนบท้ายร,รายชื่อว่าเขาข้อเรียกร้องนะคะว่าให้สถานการณ์เนี่ยมันสามารถคลี่คลายไปได้ก็คือนายกจะต้องลาออกแล้วก็ให้นสภานั่นแหละเลือกอนายกกันใหม่โดยใช้บัญชีแนบท้าย แต่ละพักที่เคยเสนอไปก่อนหน้านี้ทบทวนความจำสามพักที่ก่อนหน้านี้มีการเสนอกันประชาธิปัตย์นี่คุณอภิสิทธิ์ภูมิใจไทยเนี่ยคุณอนุทินแล้วก็เพื่อไทยส่งมา3าคนปัจจุบันรู้สึกจะเหลืออยู่คุณชัยเกษมคนเดียวคุณชัยชัยเกษมนิติสิริแต่ขายข้างนี่หลายข้างเหลือเกินนะคะขายข้างนของเพื่อไทยก็คือว่าให้สสอเนี่ยไปขอใบรับรองจากสภามาเพื่อจะได้ใช้ใบดังกล่าวนียไปประกันตัวบรรดานักเคลื่อนไหวแกนนําต่างๆด้วยครับอันนี้คือฝ่ายการเมือง อย่างไรก็ตามการชุมนุมเมื่อวานนี้ยังคงเกิดขึ้นนะแต่เลี่ยงจากพื้นที่ใจกลางเมืองไปชานเมืองสักหน่อยก็จะไม่ได้อยู่ในพรกรฉุกเฉินร้ายแรงก็ MRT ตรงกระทรวงสาธารณสุขถือเป็นพื้นที่นนทบุรีแต่อีก2จุดที่แน่เรือนจาพิเศษกรุงเทพกับที่แยก,กเกษตรยังอยู่ในพื้นที่ของพรกรฉุกเฉินร้ายแรงนะครับเมื่อวานก็เช่นเคยนัดกันช่วงเย็นๆสี่ห้าโมงเย็นแล้วก็ยุติกันช่วงทุ่มสองทุ่มนะแกนนําที่เห็นที่เวทีแยกเกษตรเมื่อวานนี้จริงๆไม่ใช่เวทีหรอกเป็นรถเครื่องเสียงเล็ก จานนิว,นวก็ไปที่นั่นนะครับส่วนที่หน้ากระทรวงสาธารณสุขเนี่ยนะคะไบรท์ไบรท์ชินวัตรเนี่ยคือจริงๆกลุ่มผู้ชุมนุมเนี่ยเขาจะไปกดดันที่สพตรงนั้นให้มีการปล่อยในไบรท์ชินวัตรล่าสุดเนี่ยได้รับการประกันตัวออกมาเจ้าตัวก็ไปขึ้นเวทีด้วยก่อนที่จะฝาไการชุมนุมช่วงหัวค่ำครับนะแต่ว่าที่น่าเป็นห่วงคือเมื่อวานนี้เพจธรรมศาสตร์และการชุมนุม,มก็ประกาศเลยนะว่าทางเยาวชนปลดแอกเองทางคณะผู้ชุมนุมเองเนี่ยขีดเส้นตายให้รัฐบาลถึง 18นาฬิกาวันนี้นนหากนายกไม่ออกจะมีบิ๊กเซอร์ไพรส์สข้อ,อต้องทันทีนายกต้องลาออกทันทีต้องแก้ไขรัฐธรรมนูญทันทีและข้อสุดท้ายคือต้องปฏิรูปสถาบันโดยโดย่วนแต่หลายคนก็ตั้งคำถามกลับไปนะว่าข้อ1กับข้อ2มันทำพร้อมกันไม่ได้นะ ก็ต้องไปไปดูนิดหนึ่งแล้วกันว,ว่าจะอะไรยังไงเพราะว่าก็มีคืออันนี้เราก็ดูจากข่าวจากในทวิตที่เป็นเป็นแหล่งข้อมูลจากทางทางกลุ่มผู้ชมนุมทางฝั่งสนับสนุนว่าเอ๊ะเขาจะมีวิธีการใดๆอะไรยังไงบ้างหลายคนก็บอกว่าจะไปซ้ำรอยกับทางฮ่องกงที่เคยใช้ก่อนหน้านี้รหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยแต่หลายคนก็มองว่าปริบท่างกาันแล้วก็การรับมือต่างๆเขาไม่ได้อยู่เฉยน,นะถ้าสมมติจะมีอะไรเกิดขึ้นมาก็กลัวตรงนี้ด้วยเช่นเดียวกันนะคะประเด็นอีกเรื่องหนึ่งที่มีภาพวิจารณ์กันมากแล้วก็หลาย ฝ่ายเป็นห่วงก็คือเรื่องของการคุกคามสื่อนะครับอย่างที่ผมอ่านให้ฟังตั้งแต่เมื่อวานตอนเช้าแล้วหล่ะว่ามีคำสั่งของกอรอรชอออกมาตั้งแต่วันที่16เรื่องของการให้อาจจะจับตาการ,รทำงานญญแล้วก็ระงับสัญญาณของสื่อมวลชนบางแขนงที่มีการเผยแพร่ติดตามการชุมนุมอย่างต่อเนื่องนะ,ะที่น่าสนใจคือคำสั่งนี้ออกมาตั้งแต่วันที่16แต่เอกสารเพิ่งเผยแพร่ตามหน้าสื่อเมื่อวานนี้ประเด็นก็คือโอเคเดี๋ยวบรรดาสื่อเขาว่าไงเดี๋ยวไปดูกันเมื่อวานนี้พบตรให้สัมภาษณ์บอกว่า รายงานได้ตามปกติไลฟ์ไดตามปกติแต่ว่าเนื้อหาที่มีปัญหาต่างๆยกตัวอย่างท่านยกตัวอย่างเช่นสมมุติเหตุการณ์เกิดวันที่15แต่วันที่16อันนี้สมมุติตุกตาขึ้นมานะคะยังมีการเอาบรรยากาศต่างๆเนี่ยมาออกประหนึ่งว่าทําให้คนเข้าใจว่าเป็นเหตุการณ์ณปัจจุบนันก็เลยมีความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนท่านบอกว่าอย่างเงี้ยทำไม่ได้แต่ถ,ถ้าเกิดว่าไปรายงานข่าวที่ไหนเวลารายงานณนสถานที่จริงเป็นไลฟ์สดๆแบบนี้ยังทําได้อยู่ย อันนี้เป็นส่วนที่ต้องท้าใจกันเพราะว่าจนถึงเวลานี้ยังไม่มีการปิดสื่ออะไรท้งนั้นนะคุณนะพทิพงศ์ก็ให้สัมภาษณ์เมื่อวานนี้บอกมันทําไม่ได้หรอกจะไปให้ข้จอดําไปได้ยินมามว่าจริงๆแล้วเนี่ยก็มีคําสั่งออกมานั่นแหละ,ะแต่ว่าก็หนึ่งมีปัญหาเรื่องการดําเนินการ2ก็คือพอเห็นคําสั่งออกมาแล้วกระแสวันศุกร์มันต,ตีกลับจากการ,รสลายการชุมนุม,มเลยถอยก็เลยไม่ได้บังคับใช้ในส่วนนี้ก็ว่ากันไปแล้วกันคือเข้าใจได้ในหลักการทางกฎหมายเนี่ยก็จําเป็นถูกไหมครับเพราะหนึ่งในช่องทางของการชุมนุมเนี่ยก เรื่องของสื่อนี่แหละแต่ว่าในทางปฏิบัติจริงทําได้มากได้น้อยแค่ไหนก็ตามที่เห็นนะต่ก็ ต่อให้มไม่ได้มีคําสั่งพิเศษอะไรออกมาสื่อทําหน้าที่คัารับผิดชอบแล้วก็มีกฎหมายอื่นๆ<ช>คอยดูแลอยู่แล้วนะครับแล้วที่สําคัญคือคุณไม่ต้องห่วงเลยคนทั่วไปนี่<ม>แหละที่ช่วยกันมอนิเตอร์แต่ว่าโอเคถ้าเกิดอันไหนที่ผิดอันไหนที่ไม่ถูกต้องตามกฎหมายจะดำเนินคดีตามกฎหมายก็ว่ากันไปนะค,ะครับอีกส่วนหนึ่งคือการปิดแอปอินเทเลกราม,รรมของไทยเมื่อวานนี้ก็เป็นที่พูดถึงกันมากเพราะว่าทางช่องทางผู้ชุมนุมเขาใช้แอปพลิเคชันนี้ เป็นอีกหนึ่งช่องทางการสื่อสารก็เลยมีการขอความร่วมมือไปยังผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตแล้วก็โทรศัพท์มือถือทุกค่ายนะ,ะว่าช่วยดูแลสอดส่องแอป,ปนี้หน่อยออทางผู้ชุมนุมก็เอาตรงๆเขาก็ขำอ,ะอ่ะเพราะว่ายุคนี้สมัยนี้มันไม่ได้มีแค่เทเลกราบไงต่อให้คนปิดเทเลกราบได้มันก็มีแอปอื่นๆให้ใช้ไปอีกได้เรื่อยๆหลายคนที่เขาก็ไม่ได้อยู่ฝั<ห>่งไหนเขาก็บอกว่ารัฐบาลทําอะไรอยู่วิธีคิดยุคนี้มันคิดอะไรแบบเมื่อ 10- 20ปีเมื่อก่อนไม่ได้แล้ว ก็ว่ากันไปแล้วกันนะครับนอกจากนี้เดี๋ยวพาไปดูเรื่องของคดีความที่เกี่ยวข้องอแกนนําแล้วก็ผู้ร่วมชมนุมหลายส่วนด้วยกันนะเมื่อวานที่เป็นข่าวใหญ่ก็คือเรื่องของ2แกนนาคนสําคัญรุง้ง ปนัสยากับเพนกวินพาริสเนี่ยสารอุทธรภักหนึ่งให้ประกันตัวแต่กระบวนการทั้งหมดจะเกิดขึ้นวันนี้เพราะว่าเป็นเรื่องของการเดินเอกสารอะไรก็ว่าไปอย่างไรก็ตามล่าสุดมีสถานีตารวจอย่างน้อย3แห่งทําการขออายัดตัวทั้งคู่ไปดําเนินคดีต่อนะใช่ค่ะเพราะว่าทั้งสองคนเนี่ยเอาตรงๆก่อนนี้ก็นี้ก็เดินสายไปเคลื่อนไหวหลายพื้นที่หลายจังหวัดแล้วก็มีการกระทําความผิดกันก็มีคนไปแจ้งไว้ก็ต้องดําเนินการเอาไว้แต่เมื่อคืนนี้นี่แอมมี่เดอะบอททิมบลูก็ได้รับการ ประกันตัวปล่อยตัวมาเรียบร้อยแล้วค,คุณแม่เนี่ยไปรับลูกชายเลยนะคะคแล้วก็รวมถึงหมอทศพรเสรีรักก็ได้ประกันตัวอีกแล้วคนหนึ่งที่ไม่ได้ประกันตัวก็คือเอกชัยหงกังวานค่ะอันนี้เป็นความผิดเมื่อวันที่14ตุลาคมสตุลาคมถูกละเรื่องขบวนสเสด็จ ครับผมว่าเป็นทิศทางที่ดีนะ,ค,ะคือสารท่านจะพิจารณาเอาคือ,อ,อค่าใครเป็นแค่ผู้ร่วมชุมนุมผิดแค่พรกอฉุกเฉินก็ประกันตัววงเงินก็ไม่สูงคนละสองหมื่นแต่ถ้าเป็นการน,นาผิดซ้ําผิดซากหรือว่ามีความผิดอื่นสารก็จะยังไม่อนุญาตให้ปล่อยชั่วคราวส่วนใหญ่คนที่เข้าที่โดนที่ที่โด,ดนขังไปก่อนเนี่ยยังไม่ใช่เรื่องของพรกฉุกเฉินเพราะว่าเข้าไปก่อนที่จะมีการประกศาศใช้คะใช่ เราไปติดาตามนะประเด็นขา่าวทั้งหมดกันนะครับแต่ว่าก่อนอื่นจะไปดูเรื่องของสถานการณ์โควิด1 9ทั่วโลกเช้าวันนี้กันก่อนนะครับตัวเลขสูงน่าตกใจนะครับ40ล้าน6แสน0กว่าคนนะ,ะรายวันเนี่ย สามแสนกว่าทุกวันนะครับตอนนี้ประมาณ3วันล้าน3วันล้าน,นนี่ตัวเลขถ้าเกิดสมมติกดไม่ลงโดยเฉพาะที่ยุโรปเนี่ยนะคุณก็2วันล้านมีสิทธิ์เมื่อวานนี้เสียชีวิตนะครับ4,347ยอดสะสมอยู่ที่1 2 0 0 0ล้านหน่งอื่นะวอมิเตอร์ยังให้3อันดับแรกเป็นสหรัฐอเมริกาอินเดียแล้วก็บราซิลนะครับสหรัฐอเมริกาเพิ่มมา5 0,000ยอดสะสมอยู่8ล้าน4อินเดียเพิ่มมา4 6 0 0 0ยอดสะสม7ล้าน5แล้วก็บราซิลเพิ่มมา1 5 0 0 0คนยอดสะสม5ล้าน2 ประเทศอื่นๆที่น่าสนใจรัสเซียเนี่ยก่อนหน้านี้มีบางช่วงที่ผู้ติดเชื้อต่ำหมื่นนะ,ะล่าสุดอันดับ4เมื่อวานนี้รัสเซียเพิ่มมา1 5 0 0 0กว่าคนเกือบเกือบ0คนนะครับอันดับ5สเปนเพิ่มมา1 2 0 0 0 0คน6อันเจติน่านเพิ่มมาประมาณ1,300,000คน ใกล้เคียงกันน่าเป็นห่วงนะครับฝรั่งเศสอันดับ8เพิ่มมา1น0 0 0คนประเทศอื่นๆที่น่าสนใจอังกฤษอันดับ11เพิ่มมา1 8 0 0 0คนนะครับอิตาลีอันดับ16เพิ่มมา9,300คนเยอรมนีอันดับ18เพิ่มมา6,700คนนะครับไล ยาวลงมาไปดูประเทศอื่นๆที่อยู่ลำดับรองๆที่น่าสนใจเพิ่มเติมกันนะครับญี่ปุ่นอันดับ48เพิ่มมา471คนจีนอันดับ53เพิ่มมา13คนนะครับ สิงคโปร์อันดับ62เพิ่มมา4คนสถานการณ์สิงคโปร์นี่ไม่น่าห่วงแล้วนะแต่ก็ต้องไปห่วงใกล้บ้านเราด้านอื่นแทนนะครับเมียนมาอันดับ76เพิ่มมา1,180คนที่นั่นยังคงต้องติดตามใกล้ชิดนะครับออสเตรเลียอันดับ83เพิ่มมา8คนเกาหลีใต้อันดับ86เพิ่มมา76คนมาเลเซียอันดับ89เพิ่มมา865คนด้วยกันนะครับ ไปดูพวกอันดับเกินร้อยกันบ้างนะครับเขตปกครองพิเศษฮ่องกงตอนนี้อันดับ128เพิ่มมา15คนขณะที่ประเทศไทยตอนนี้ขยับลงไปอยู่ที่อันดับ144เพิ่มมา5คนครับ อย่างไรก็ตามมาดูที่บ้านเรากันบ้างนะคะ <c oughs> สถานการณ์เมื่อวานนี้เนี่ยพบผู้ป่วยติดเชื้อยืนยันใหม่ใน5รายด้วยกันนะคะซึ่งเดินทางมาจากต่างประเทศแล้วก็เข้าพักในเฟสควอแรนททนนะคะสถานที่กับการที่รัฐจัดให้มาจากคูเวตหนึ่งตุรกีหนึญี่ปุ่นหนึ่งแล้วก็เคนยาหนึบาเรนอีกหนึ่งนะคะข่าวดีก็คือ <c oughs> มีผู้รักษาหายเพิ่มในเจ็ดรายด้วยกันตัวเลขสะสมบ้านเราค่ะ 3,691รายนะคะเ,เป็นผู้ป่วยในประเทศรวมแล้ว2,445รายแล้วก็พบในสถานที่กักกันที่รัฐจัดให้เนี่ย744รายรักษาหายรวมแล้ว3,488รายยังคงรักษาตัวในโรงพยาบาล144รายแล้วก็ไม่มีผู้เสียชีวิตเพิ่มทำให้ตอนนี้ยอดผู้เสียชีวิตสะสมอยู่ที่59รายค่ะครับเรื่องของวัคซีนเนี่ยหมอหนูบอกว่าของบ้านเรานะจะได้มีการจ่ายแจกกันต้นปี6 Hmm. อย่างที่ทราบกันก่อนหน้านี้ก็มีข่าวว่าทางออฟฟอร์สจะให้สูตรในการผลิตวัคซีนถ่ายทอดเทคโนโลยีมาที่สายามไบโอสดซึ่งเป็นบริษัทของประเทศไทยนะครับก็ตั้งเ,เป็นพระราชาริพนธ์ของในหลวงรัชากาลที่9ก็น่าจะได้พัฒนาวัคซีนเพื่อใช้ในประเทศกําลังการผลิต200ล้านโดส hmm 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 hmm. จะเป็นศูนย์กลางในการแจกจ่ายวัคซีนให้กับภูมิภาคเซาท์อินเอียเชียด้วยนะครับค่ะเราติดตามนะคะส่วนอีกเรื่องหนึ่งเรื่องของน้ําท่วมค่ะโดยเฉพาะที่นครราชสีมาเมื่อวานนี้นายกรัฐมน ลงพื้นที่นะคะไปให้กําลังใจแล้วก็ไปติดตามถามถ่ายข่าวนะคะเกี่ยวกับประเด็นน้าท่วมรวมถึงไปมอบถุงยังชีพให้กับพี่น้องประชาชนที่ได้รับผลกระทบด้วยค่ะโดยช่วงเย็นเมื่อวานนี้ค่ะที่สํานักงานเทศบาลเมืองปัก อำเภอปักธงชัยจังหวัดนครราชสีมาพลเอกประยุทธ์จันโอชาเนี่ยเดินทางติดตามสถานการณ์น้ําท่วมที่อำเภอปักธงชัยมีนายวีรศักดิ์หวังสุภกิจโกศลรัฐมนตรีช่วยพาณิชนายวิเชียรจันทรโนไทยผู้ว่าราชการจังหวัดแล้วก็หัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้องรอต้อนรับนะคะไปถึงนายกไปฟังสรุปสถานการณ์น้ําท่วมของทางจังหวัดก็มีคนมาให้กําลังใจนะก็มีป้ายข้อความนายกสู้ๆรักลุงตู่ก็มีด้วยเช่นเดียวกันนะคะคุณวิเชียนผู้ว่านั้นบอกว่าอย่างนี้ค่ะ จากสถานการณ์ฝนที่ตกหนักในพื้นที่ช่วงที่ผ่านมาพายุเนี่ยเข้ามาหลายลูกน้ําท่วมหลายพื้นที่ <c oughs> ประกอบกับบริเวณน้ําที่ไหลลงสู่อ่างเก็บน้ําขนาดใหญ่ทั้งเขื่อนลำพระเพลิงแล้วก็เขื่อนลำตะคองนั้นมีปริมาณมากโดยเฉพาะที่เขื่อนลำพระเพลิงที่เราฉายภาพให้ดูเมื่อวานนี้เนี่ยนะคะนี่เห็นไหมลงน้ําไปเลยนะคือยังอยู่ <c oughs> ในน้ํากันเลย <c oughs> นะคะ, <c oughs> ะที่เขื่อนลำพระเพลิงเนี่ยน้ำมันล้นเกินสปิวเวย์แล้วนะคะแล้วก็ทางระบายน้ํขนาขณะที่ เก็บน้ําขนาดกลางขนาดเล็กก็ล้นความจุเช่นเดียวกันมวลน้าทะลักเข้ามาท่วมบ้านเรือนประชาชนแล้วก็พื้นที่ทางการเกษตรด้วยปัจจุบันเนี่ยที่นครราชสีมามีพื้นที่ประสบภัยอยู่11อําเภอด้วยกันคลี่คลายแล้ว2อําเภอนะคะก็คือที่อําเภอโนนไทยกับอําเภอสีคิ้วแล้วก็ยังคงท่วมอยู่9อําเภอด้วยกันน่ะนะคะตอนนี้มีประชาชนได้รับความเดือดร้อนกว่า3,400ครัวเรือนอย่างเช่นที่อําเภอปักช่องค่ะ ที่ปักช่องเนี่ยน้ำป่าจากอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ไหลลงมาตามลำตะคองล้นตะลิ่งทะลักเข้าท่วมพื้นที่อำเภอปักช่องรอบที่2ก็คือเมื่อ1 9ขออภัยค่ะ1 7ถึง19ตุลาคมในเขตเทศบาลเมืองปักช่องอะนะคะแล้วก็มีอีกหลายที่แต่ก็มีข่าวดีนะคะพอฝนไม่ตกมาเนี่ยน้ำก็เริ่มลดลงนะคะที่ปักธงชัยเนี่ยได้รับผลกระทบจากการระบายน้ำของเขื่อนลำพระเพิงเพราะว่าเขื่อนเนี่ยล้นความจุก็ต้อง ดันน้าออกมาและประกอบกับช่วงฝนตกหนักต่อเนื่องด้วยน้ําก็เลยยิ่งเอ่อล้นมากขึ้นนะ,นะคะทั้งที่ลําพระเพิงลำสําาายลำตะกรุดแล้วก็ลำซอด้วยน้ำเอ่อท่วมบ้านเรือนประชาชนถนนสถานที่ราชการวัดโดนหมดเลยนะคะทั้งหมดเนี่ย 14ตำบลน,นะคะก็กับอีกหนึ่งเทศบาลเมืองหนึ่งเทศบาลตำบลด้วยนะคะประชาชนเดือดร้อนกว่า2000ครัวเรือนค่ะพื้นที่ที่น่าเป็นห่วงก็คือที่ตัวเมืองเลยค่ะที่ตัวเมืองปักธงชยัยทั้งที่เขตเทศบาลเมืองปักธงชยัยแล้วก็เขตเทศบาลตำบลปักธงชัยอ่ะนะคะน้ําต่อเนื่องแล้วก็ขยายวงกว้าง ตอนนี้ถนนทางหลวงหมายเลข304ขาเข้าเมืองนครราชสีมาเจา้าหน้าที่ต้องเปิดช่องทางพิงเศษเพื่อระบายรถน้ํายังคงไหลท่วมที่ว่าการอำเภอปักธงชยัยย่านตลาดร้านค้าต่างๆด้วยนะคะก็หลังจากนั้นนายกขึ้นรถบรรทุกยกสูงนำของจากทางสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณาภัยเขต5นครราชสีมาตร,ตรวจดูสภาพน้ำที่ท่วมในเขตเมืองปักธงชยัยโดยเฉพาะ บางที่ที่น้ำเนี่ยเริ่มเอ่อเข้าท่วมแล้วก็บางพื้นที่ที่น้ําท่วมสูงแล้วนะคะน้ําเชี่ยวเลยค่ะก็มีคนให้กําลังใจนะอย่างที่ให้ดูเนี่ยภาพคือยังไม่ได้ระบายนะคะ <c oughs> แล้วก็น้ําเป็นสีขุ่นอย่างที่เห <c oughs> ็นเนี่ยนะอย่างไรก็ตามนายกกล่าวผ่านเครื่องขยาย,ย,ายเสียงนะคะบอกว่ารัฐบาลเองก็เป็นห่วงชาวบ้านที่ประสบภยัยไม่อยากให้เกิดขึ้น ไม่อยากให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นแต่ว่าฝนเนี่ยมันตกลงมามากน้ําก็เลยท่วมทําให้ประชาชนเดือดร้อนทางรัฐบาลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพยายามจะช่วยเหลืออย่างเต็มที่นะคะตอนนี้ก็มีปัญหาหลายอย่างอย่างที่เราทราบกันดีอยู่นะก็ช่วยลดลดแล้วก็ให้กําลังใจทุกคนด้วยสู้ต่อไปก้าวข้ามผ่านไปด้วยกันนะคะก่อนนายกมอบถุงยังชีพคนก็ดีใจอ่ะนายกไปถึงที่นะมีอะไรก็ร้องเรียนนายกนะคะก็อย่างที่คุยกันในรายการนะว่าบรรยากาศต่างจังหวัดกับกทมค่อนข้างแตกต่างกันนะก็ ชาวบ้านเดือดร้อนทางภาครัฐลงไปช่วยเขาก็ดีใจประเด็น,น,นอ,อย่างหนึ่งนะคุณเคยได้ยินใช่ไหมเวลาฝนตกน้ําท่วม้ว่าไปไหนฝนตก้วก่าไปไหนฝนตกนายกไปไหนเข้าใจบางคนก็บอกว่าผู้ว,ว่าลงไปเนี่ยน้ำมันก็ไม่ได้ลดลงหรอกน้ําไม่ลดแต่มันได้กําลังใจได้กําลังใจโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าเป็นพื้นที่ประสบภยัยนี่ไม่ใช่วันแรกจะด้วยเหตุปัจจัยอะไรก็แล้วแต่เนี่ยนะคะ แต่ถ้ามีคนใหญ่คนโตคนทางราชการ,รลงไปเขาจะได้เห็นว่าเออมารับรู้ความทุกข์ความร้อนของประชาชนคว่ากันไปสุดท้ายช่วงแรกนี้ไปดูคดีความของคุณแมทพิราณีกันสักหน่อยนะครับคุณแมทพิราณีคงไทยอย่างที่ทราบก่อนนั้นี้คุณแมทประกาศฟ้องบรดาเกเรยียนคีย์บอร์ดที่เข้าไปคอมเมนต ในโซเชียลมีเดียอย่างไม่เหมาะสมต่อตัวเธอนะครับเมื่อวานนี้สันอาญาถนนรัชาดาพิเศษนัดไต่สวนมุลฟ้องคู่กรณีรายแรกที่ถูกคุณแมทนั้นเรียกค่าเสียหายนะครับก็เป็นการฟ้องในข้อหาหมิ่นประมาทด้วยการโฆษณาแล้วก็ฟ้องแพ่งเรียกค่าเสียหาย1ล้านบาทที่น่าสนใจแม้คู่กรณีจะขอโทษอย่างไรคุณแมทยืนยนันแล้วก็กล่าวด้วยน้ำเสียงสันเครือว่าจะไม่ถอนฟ้องเพื่อให้เป็นบรรทัดฐานแก่สังคมไทยนะครับเมื่อวานเดินทางไปพร้อมกับคุณแม่แล้วก็ทนายนิดาสรัญญาหวังสุขเจริญ แล้วก็ออกมาให้สัมภาษณ์หลังไต่สวนมูลฟ้องเสร็จนะครับโดยคู่กรณีก็ได้ยกมือไหว้ขอโทษคุณแมทในสิ่งที่ตนเองทำลงไปขณะที่คุณแมทเองก็เสียงสั่นน้ำตาคลอเป็นระยะระหว่างการให้สัมภาษณ์ผมตัดบางช่วงบางตอนมาให้ฟังแล้วกันก็บอกว่าคุณแมทนั้นบอกว่าเรามีเจตนาอยากให้เป็นมาตรฐานต้องการอย่างเดียวคือต้องการพิสูจน์แสดงความจริงว่าสิ่งที่เป็นข่าวมาตลอด2ปีไม่ใช่ความจริงแม้แต่น้อยเราถูกกระทํามาโดยตลอดอยากได้ความเป็นธรรมบ้างก็เท่านั้น ว่าในเรื่องจริงคืออะไรวันนี้มาเจอกับน้องครั้งแรกหมายถึงน้องที่วิพักษ์วิจารณ์คุณแมทนะครับ จริงๆน้องโทรมาหาคุณแม่หลายทีแล้วแล้วก็โทรมาหาพี่ทนายเช่นเดียวกันเรื่องของการเรียกค่าเสียหาย1ล้านบาทเนี่ยคุณแมทใช้คําว่าพูดง่ายๆบ้านๆจากใจจริงเราอยากเรียกให้สมกับชื่อเสียงการศึกษาหน้าที่การงานและสถานะทางสังคมที่สูญเสียไปมาโดยตลอดจริงๆแล้วคงไม่ถึงขนาดนั้นเราก็เห็นใจกันคงไม่มีใครเข้าใจความรู้สึกน้องเขาได้เท่าแมทเพราะที่น้องเขาเจอตอนนี้ไม่ว่าจะเจ็บปวดทางด้านไหนแมทผ่านมาแล้วแล้วก็เสียงสั่นน้ําตาคลอนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นอยากให้ผ่านกระบวนการศาล ให้เป็นจริงเป็นจังทุกคนจะได้สร้างบรรทับฐานขึ้นมาใหม่ขณะที่บางโชวบางตอนเนี่ยคู่กรณีของคุณแมทก็บอกว่าตั้งใจมาขอโทษคุณแม่กับพี่เขาจริงๆตั้งใจขอโทษตั้งแต่ในสารว่าเราเองก็ยอมรับผิดในสิ่งที่โพสต์ไป ื้นลึกหนาบางเราไม่ได้รู้ว่าจริงๆแล้วความจริงเป็นอย่างไรเหมือนเราเสพข่าวไม่กี่บรรทัดแล้วเราก็ไปตีความเอาเองว่าต้องเป็นอย่างนั้นอย่างนี้ตัดสินไปตามเนื้อข่าวขอโทษคุณแม่เขาไปก็เข้าใจความรู้สึกเพราะเราเองก็เป็นอยู่ณตอนนี้คือโดนเหมือนกับที่คุณแม่โดนก่อนหน้าเข้าใจความรู้สึกของพี่เขาว่าจริงๆแล้วพี่เขาเป็นอย่างไรโดนมาตลอดเพราะเป็นคนของสังคมโดนจับตามองกว่าเราเยอะ ขณะที่ธนนิดาบอกว่าวันนี้เป็นวันนัดไต่สวนมูลฟ้องหลังจากที่ได้ยื่นฟ้องน้องมานะครับในการไต่สวนมูลฟ้องเพื่อที่ศาลจะได้ดูว่าเรื่องราวที่น้องเอามาเรื่องราวที่แมทเนี่ยเอามาฟ้องเป็นเรื่องจริงหรือไม่เป็นการแกล้งฟ้องหรือว่ากล่าวหาหรือไม่หลังจากวันนี้ศาลนัดฟังคําสั่ง3พฤศจิกายนหลังจากวันนั้น ถ้าศาลเห็นว่าคาดีมีมูลว่าน้องแมทไม่ได้เอาเรื่องเท็จมาฟ้องข้อความเป็นความเสียหายจริงศาลก็จะรับฟ้องไว้พิจารณาแล้วก็ส่งหมายไปที่คู่กรณีน้องก็จะตกเป็นจำเลยหาเงินมาประกันตัวหรือว่าต้องจัดหาทนายต่อสู้คดีถ้าประสงค์จะสู้คดีเบื้องต้นเท่าที่คุยกันมาตลอดน้องเขาก็บอกว่าเขารับทราบถึงการกระทาของตนเองทั้งหมดในวันที่คุยในศาลทั้งแมท แล้วก็แม่เนี่ยถามว่าโกรธเคืองไหมทั้งสองบอกว่าให้อภัยไปหมดแล้วแต่ที่คดีความยังคงเดินหน้าเพราะปัญหานี้เป็นปัญหาสังคม แม p นั้นอยากสร้างบรรทัดฐานให้เกิดขึ้นกับสังคมต่อไปทุกคนจะได้คำตอบสักทีว่าดาราวิจาร์ณได้ไหมและแบบไหนที่เรียกว่าการวิจาร์นะครับทนายน,นิดาบอกด้วยว่าตอนนี้ยื่นฟ้องไปทั้งหมด11คนในเคสถัดไปไต่สวนมูลฟ้องกุมภาพันธ์64แต่ในคดีนี้สารนัดฟังไต่สวนมูลฟ้องวันที่พื่พฤศจิกายนนี้แต่ล็อตแรกที่โพสต์ไปสารนัดไต่สวนมูลฟ้องนู่นเลยกุ่มพาหกสี่ ถามว่ามีเพิ่มเติไมไหมคงมีสักประมาณหนึ่งที่เก็บเอาไว้แต่ในส่วนที่ฟ้องกำลังดูความเหมาะสมอยู่ว่าประมาณไหนแต่คิดว่ามีเพิ่มอีกประมาณหนึ่งส่วน11คนนั้นยังไม่ได้โทรมาขอโทษเลยครับค่ะ อีกคนนึงก็คือคุณเต้ยนัตกรเจ้าตัวตกลงก็ฟ้องนะไม่แน่ใจเหมือนกันว่าภาพที่มีการแคปมาเป็นข้อความคนที่ได้รับหมายจากคุณเต้ยเนี่ยม,มาจากไหนยังไงเพราะว่าเข้าไปดูคุณเต้ยไม่ได้โพสตหรือว่าในไอจีสตอรี่แล้วมันหายไปก็ไม่ทราบ,บได้นะคะคุณเต้ยเองก็ฟ้องเช่นเดียวกันเพราะว่าโดนหนักพอๆกับคุณแมดโดนเรื่องส่วนตัวหนักพอกันแล้วก็ใช้คำพูดพาดพิงไปถึงคุณพ่อที่เสียชีวิตด้วยไม่รู้รอบใหม่จะมีคนโดนคดีด้วยหรือเปล่าเพราะว่าเร็วๆนี้คุณเต้าเพิ่งโพสต ภาพที่หลายคน,นก็นไปปีความว่าเกี่ยวข้องทางการเมืองแล้วก็ไปวิจารณ์คุณเต้านักอีกรอบหนึ่งคือประเด็นนี้ก็ว่ากันไปอีกเรื่องหนึ่งแต่ว่าประเด็นเ,นเรื่องส่วนตัวนั่นะที่แบบหนักจริงนะคะอ่ะเดี๋ยวเราพักกันสักครู่ค่ะช่วงหน้าไปติดตามสถานการณ์การชุมนุมแล้วก็คดีต่างๆด้วยค่ะ